ดูจากสถิติเขาบอกว่ามีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะทำให้ในแต่ละปีนักเรียนดูสถิติการนำเข้าไหมเราต้องนำเข้าเครื่องในการผลิตเป็นมูลค่ามหาศาลนะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกิจภายในประเทศของเราเนี่ยให้เข้มแข็งรวมไปถึงส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะคะเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศนั่นเองนะคะคุยต่อในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยนะคะแล้วก็การแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะตามตัวชี้วัดที่ได้ระบุไว้ใช่ไหมคะเอ๊ะถ้าครูพูดถึงว่าการพึ่งพาอาศัยนักเรียนงงไหมงงไหมคะนักเรียนงงไหมเอ่ยคำว่าพึ่งพาอาศัยหมายถึงอะไรคะนักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรอีกคะอะไรอีกเอ่ยในหัวข้อนี้ก็จะแยกออกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจประเด็นที่2ก็คือการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจนะคะนักเรียนมาดูประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกก็คือการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนะคะการพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากไม่มีผู้ผลิตสินค้ารายใดนะคะผลิตสินค้ามาตอบสนองความต้องการได้ทุกอย่างจริงหรือไม่จริงหรือไม่นักเรียนสมมติว่าบริษัทกจะผลิตทุกอย่างให้เธอได้ไหมตั้งแต่น้ำดื่มผลิตข้าวผลิตเสื้อผ้าผลิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอได้ไหมไม่ได้นะคะไม่งั้นเราก็อยากได้อะไรเราก็ไปซื้อที่เดียวใช่ไหมคะทุกวันนี้ซื้อน้ำต้องไปซื้อที่หนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนเวลาจะไปซื้อเสื้อผ้าก็ต้องเดินซื้ออีกร้านหนึ่งถึงแม้จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าเดียวกันใช่ไหมคะแต่ก็คนละเจ้าของใช่ไหมคะนักเรียนนี่คือการที่บอกว่าคนผู้ผลิตหนึ่งบริษัทหรือว่าหนึ่งหน่วยธุรกิจเรียนไม่สามารถที่จะผลิตสินค้ามาตอบสนองเราได้ทุกอย่างผลิตเป็นร้อยอย่างพันอย่างมาให้เราได้ไหมไม่ได้นะคะนี่คือความจำเป็นที่จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันนะคะแล้วเราอ่ะเราเป็นผู้บริโภคเราต้องการความต้องการของเรามีหลากหลายไหมแม้กระทั่งเสื้อผ้าร้านนี้ไม่ถูกใจต้องไปอีกร้านหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูว่าเอ๊ะอะไรคือการพึ่งพาอาศัยกันนะคะอีก2สไลด์นี้นักเรียนต้องจำให้ได้เพราะเดี๋ยวครูมีเทสให้นักเรียนทำเลยนะคะว่าเอ๊ะมันจะพึ่งพาอาศัยกันอย่างไรนะคะอ่ะตัวอย่างนักเรียนตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจอย่างเช่นนักเรียนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกับโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องเขาต้องพึ่งพาอาศัยกันไหมเกษตรตะกอนผู้ปลูกสับปะรดกับโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องเขาพึ่งพาอาศัยกันอย่างไรเนี่ยเขาพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะใครคิดได้ยกมืออ่ะมาดูอันแรกเขาบอกว่าเกษตรกรก็ต้องพึ่งพาโรงงานในการรับซื้อผลผลิตถ้าครูปลูกสับปะรด100ไร่ครูเอาไปขายเองได้ไหมขายทันไหมทันทันไหมคะไม่ทันนะคะก็ต้องขายให้กับโรงงานใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าครูเอาไปขายให้โรงงานโรงงานไม่รับสับปะรดของครูครูทำไงอะคะสับปะรดเน่าไหมเน่านะคะเขาบอกต่อไปว่าโรงงานก็ต้องการวัตถุดิบมาป้อนอย่างเพียงพอถ้าสมมุติว่าครูปลูกสับปะรด100ไร่ครูไม่ขายให้โรงงาน
รงงานจะเอาสับปะรดที่ไหนไปผลิตสับปะรดกระป๋องมีไหมกว่าจะมาเป็นสับปะรดกระป๋องเนี่ยขั้นแรกเลยจะต้องมาจากไหน1เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใช่ไหมคะ2โรงงานใช่ไหมคะโรงงานผู้ผลิตใช่ไหมคะ3ผู้บริโภคเราถึงจะได้กินสับปะรดกระป๋องใช่ไหมคะอยู่ๆเราปลูกสับปะรดเราอยากกินสับปะรดกระป๋องได้ไหมมีโรงงานผลิตเองไหมไม่มีถ้าสมมติว่าเราตั้งโรงงานปุ๊บเกษตรกรไม่ขายสับปะรดให้เราแล้วเราจะมาผลิตสับปะรดกระป๋องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอ๊ะถ้าเราไม่พึ่งพาอาศัยกันเนี่ยมีผลกระทบทั้งสองฝ่ายไหมเราขายเรามีสับปะรดอยู่ในมือไปขายให้โรงงานโรงงานไม่รับเราเจ๊งไหมเจ๊งถ้าโรงงานเราไม่ยอมขายสับปะรดให้โรงงานโรงงานไม่มีสับปะรดในการผลิตสับปะรดกระป๋องโรงงานเจ๊งไหมเจ๊งต่างคนต่างขาดรายได้แต่ถ้าสมมติเรามีสับปะรดในมือเราไปขายให้โรงงานเราได้เงินไหมโรงงานก็ผลิตสับปะรดกระป๋องโรงงานไปขายโรงงานก็ได้เงินไหมได้เงินเอ๊ะทางไหนมันดีกว่ากันเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยกันหรือว่าไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะนี่คือตัวอย่างแรกที่ครูให้ทุกเรียนดูรู้สึกว่าห้องนี้จะเฉยๆอ่ะนักเรียนครูจะมีตัวอย่างให้เรียนดูคือยางรถยนต์น้ำตาลผ้าไหมผลไม้กระป๋องนม UST 5อันนี้ใครไม่รู้จักบ้างยกมือขึ้นรู้จักแล้วนักเรียนทำตารางไปเหมือนครูเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะแบ่งฝ่ายกันนะคะมาเล่นเกมนักเรียนต้องส่งคนที่เข้าใจนะคะเหมือนที่ครูอธิบายเมื่อกี้ว่าอย่างเงี้ยครูมียางรถยนต์ให้เธอมีตัวอย่างว่ายางรถยนต์น้ำตาลผ้าไหมผลไม้กระป๋องนม USC นักเรียนที่ข้อหนึ่งที่เรียนจะได้ก็คือผลไม้กระป๋องใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะผลไม้กระป๋องเหมือนที่ครูยกตัวอย่างสับปะรดใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นสับปะรดกระป๋องเนี่ยจะต้องพึ่งพาอะไรนักเรียนชาวอะไรนะเกษตรใช่ไหมคะผู้ปลูกสับปะรดใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมาก็เป็นโรงงานในการผลิตสับปะรดกระป๋องต่อมาก็คือผู้บริโภคต้องพึ่งพาใส่กันไหมเนี่ยทั้งหมดเลยพึ่งพาใส่กันนะคะพึ่งพาใส่กันในทางที่แบบว่าเกษตรกรก็ปลูกสับปะรดใช่ไหมคะเอามาขายให้โรงงานเกษตรกรก็ได้เงินโรงงานก็ผลิตสับปะรดกระป๋องมาขายให้ผู้บริโภคผู้บริโภคก็ได้รับประทานสับปะรดโรงงานก็ได้เงินจากการซื้อของผู้บริโภคนั่นเองต้องวาดไหมต้องวาดการพึ่งพาอาศัยให้ฟังให้ดูไหมคะไม่ต้องนะโอเคห้อง3เก่งอยู่แล้วเนาะอ่ะห้อง3เก่งอยู่แล้วครูจะให้เรียนแบ่งทีมเป็น2ทีมก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครูโอเคไหมโอเคไหมคะฝั่งซ้ายสู้ไหมสู้ไหมฝั่งขวาสู้ไหมสู้อ่ะครูจะมีภาพนะคะ5ภาพให้นักเรียนแล้วให้เรียนบอกซิว่าเอ๊ะ5ตัวอย่างเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเขาพึ่งพาอาศัยกันยังไงบ้างนักเรียนต้องจำสับปะรดที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังใช่ไหมคะมันมีอยู่3ขั้นใช่ไหมคะนักเรียนเห็นไหมในสไลด์ครูใช่ไหมคะบอกอันที่1เลยก็ได้อ่ะอันที่1จะอธิบายบางคนอาจจะงงผลไม้กระป๋องผลไม้กระป๋องขั้นแรกของผลไม้กระป๋องที่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันคือใครก็คือชาวสวนที่ปลูกผลไม้ใช่ไหมคะขั้นที่สองล่ะส่งให้โรงงานใช่ไหมคะโรงงานแปรรูปผลไม้กระป๋องใช่ไหมคะขั้นที่สามแล้วนักเรียนผู้บริโภคนั่นเองนะคะพอได้ไหมอ่ะพอได้ส่งตัวแทนมาเลยค่ะนักเรียนกติกาส่งตัวแทนมาทีมละฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวา2คนให้ช่วยกันคิดเชียร์ได้พร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะมาเร็วมาเร็วอ่ะเร็วค่ะลูกฝั่งขวา
ทีมฝั่งขวามาแล้วนะคะหรือทีมฝั่งซ้ายค่ะช่วยกันเชียร์ได้ช่วยกันบอกได้ตะโกนบอกได้นะคะแต่อย่าบอกฝ่ายตรงข้ามนะเดี๋ยวมีคะแนนให้นะคะภาพแรกที่ให้ก็คือเป็นภาพของยางรถยนต์ใช่ไหมคะแป๊บนึงลูกเดี๋ยวครูแบ่งแป๊บนึงเอาใหม่ครูเขียนใหม่ลบก่อนอ่ะโอเคอ่ะนักเรียนก็ต้องทำลงในสมุดของนักเรียนด้วยนะคะแต่อย่าเพิ่งทำแต่ถ้าใครมั่นใจว่าเพื่อนทำถูกแน่จะลอกเพื่อนก็โอเคก็ได้ปลายทางลองทำเองในสมุดเลยนะคะทำลอกกันนะ